เรื่องราวของสาวท้องใกล้คลอดที่ถูกสามีทิ้งอย่างน่าเวทนาโดยที่ไม่รู้ว่าโชคดีหรือโชคร้ายกันแน่เพราะว่าเธอถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นลูกสะใภ้เศรษฐีทำให้เธอที่ไม่มีทางเลือกก็ต้องสวมรอยเป็นคนอื่นหากในวันหนึ่งที่ความจริงถูกเปิดเผยแล้ววันนั้นชีวิตของเธอจะเป็นเช่นไรต่อไปในภาพยนตร์เรื่อง I Married a Shadow ลูกสะใภ้ปริศนาแล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆเอาใจคนชอบดูหนังมาแนะนำกันอีกแล้ว Netflix Premium ในราคา89บาทต่อเดือนมีหนังและซีรีส์ให้รับชมมากมายในระบบซื้อสินค้าอัตโนมัติแถมยังมีแอปอื่นๆให้รับชมกันอีกเพียบที่แอป24 Shop แค่เพียงสแกน QR Code หรือคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยแรกเรื่องมาจะมีคู่สามีภรรยานั่นคือเฮเลนและแฟรงค์ที่ขับรถมาหางานทำในย่านเขตอุตสาหกรรมโรงงานและพอมาถึงแฟรงก์ก็บ่นโน่นบ่นนี่โวยวายหัวเสียไร้เหตุผลก่อนจะเข้าไปสมัครงานแต่ละโรงงานแต่พอไปมาแต่ละที่ก็ยังไม่มีที่ไหนรับจนเขาก็ยืนเซ็งเลือดขึ้นหน้าเฮเลนที่เห็นเลยตามเข้าไปคุยบอกให้เขาใจเย็นๆหรือบางทีเราควรจะกลับไปพักเพราะตอนนี้เธอเองก็เหนื่อยแล้วได้ยินเช่นนั้นเขาก็ด่าเธอเสียงดังไม่สนว่าเธอกำลังท้องอยู่โวยวายเดินขึ้นรถเฮเลนเลยต้องแบกท้องที่ใกล้คลอดเดินตามเขาไปกระทั่งหลายวันต่อจากนั้นแฟรงก์ก็ได้งานทำให้เฮเลนก็มีความสุขมากกะว่าจะได้ปักหลักปักฐานเตรียมคลอดอยู่ที่นี่แต่ที่ไหนได้ในวันนั้นเขาเดินหัวเสียกลับเข้ามาไม่พูดไม่จาทำท่าเก็บของจะไปจากที่นี่แถมเก็บแต่ของตัวเองซะด้วยเธอที่เห็นเลยรีบถามแต่ไอ้หมอนี่ก็แหกปากบอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วเขาโดนไล่ออกส่วนเรื่องเธอกับเด็กก็ช่างแม่งเฮเลนที่ฟังก็คิดว่าเขาคงพูดเพราะเหนื่อยเลยพยายามปลอบใจแต่ว่าเขากลับปัดมือเธอออกและเก็บของไปจากที่นี่ทันทีเฮเลนที่ตัวคนเดียวเลยต้องเก็บข้าวของของเธอกระเตงอุ้มท้องวิ่งตามเขาออกไปซึ่งระหว่างทางเธอก็พยายามพูดให้เขาสงบลงและดูเหมือนว่าเธอจะมีอาการไม่สบายอีกด้วยแต่ว่าเขาก็ไม่สนเห็นเธออดโอยก็ยิ่งรำคาญไล่เธอลงจากรถพอเธอไม่ลงเขาก็แทบจะโยนเธอลงให้ได้ไม่สนว่าเธอจะท้องอยู่ไหมและไม่สนว่าลูกในท้องจะเป็นลูกตัวเองปาข้าวปาของทิ้งกันง่ายๆเหมือนทิ้งขี้ตกค่ำวันนั้นเฮเลนก็เดินเศร้าเหนื่อยหอบมาถึงสถานีรถไฟไม่รู้หรอกว่าตัวเองต้องเดินทางไปที่ไหนแต่ยังไงคงต้องไปจากที่นี่ซึ่งพอขึ้นรถไฟได้เธอก็เห็นว่ามีโต๊ะว่างเลยเดินเข้าไปนั่งก่อนจะมีคู่รักสาวท้องแก่เหมือนกันที่อยู่ตรงข้ามพูดจาทักทายเธอถามว่าเฮเลนใกล้คลอดหรือยังเธอเลยบอกว่าเธอจะคลอดสัปดาห์หน้าแถมสาวคนนี้ยังใกล้คลอดภายในสัปดาห์หน้าเหมือนกันอีกด้วยก่อนจะแนะนำตัวบอกว่าเธอมีชื่อแพทริเซียพอเห็นว่าเฮเลนเดินทางคนเดียวเลยถามหาสามีของเธอบอกว่าสาวท้องใกล้คลอดไม่ควรเดินทางคนเดียวส่วนสามีของแพทริเซียก็แทรกขึ้นมาแซวภรรยาที่ไปจุนเรื่องของเฮเลนซึ่งดูเหมือนว่าแพทริเซียคนนี้เธอจะเป็นตัวของตัวเองและพูดเก่งสุดๆเล่าตอนที่เธออยู่อเมริกาบอกว่าเธอมีเพื่อนท้องแก่ชอบเดินทางคนเดียวแบบนี้บ่อยๆเลยอดถามไม่ได้เฮเลนที่ฟังเลยถามว่าเธออาศัยอยู่ที่อเมริกาหรอซึ่งคำถามเดียวแพทริเซียก็ไล่ยาวบอกว่าเธออยู่ที่นั่นมานานมากๆและเธอชอบเดินทางท่องเที่ยวจนได้ปิ๊งรักกับเบอร์ทานเราพบกันครั้งแรกที่แกรนด์แคนยอนแถมยังเล่าอย่างละเอียดบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เธอจะเดินทางไปเจอครอบครัวสามีซึ่งในตอนนั้นชายข้างๆก็จะลุกขึ้นแต่ว่ามือดันไปปัดแก้วกาแฟจนมันก็หกเลือดเฮเลนแพทริเซียได้เห็นเช่นนั้นก็หวังดีชวนเฮเลนไปที่โบกี้ของเธอเพื่อจะหาเสื้อผ้ามาเปลี่ยนให้แถมยังมีน้ำใจซักเสื้อผ้าให้เฮเลนอีกด้วยแต่จังหวะที่จะขยี้ผ้าเธอก็กลัวแหวนแต่งงานหล่นเลยฝากให้เฮเลนถือให้และบอกว่าลองสวมใส่ดูได้นะเฮเลนที่ไม่เคยสวมแหวนแต่งงานมาก่อนเธอก็เลยลองสวมดูแต่ว่าตอนนั้นเฮเลนก็มีอาการหน้ามืดแพทริเซียเลยให้เธอนั่งพักถามหาตู้นอนของเฮเลนเผื่อจะพาไปส่งที่นั่นแต่เฮเลนที่จองตั๋วแบบนั่งมาก็ทำให้แพทริเซียเป็นห่วงเลยให้เฮเลนนอนพักที่นี่สักงีบอาการดีขึ้นแล้วค่อยไปก็ได้ระหว่างการเดินทางเราจะได้เห็นว่ามีโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่จากเหตุรถไฟตกรางพลิกคว่ำจนผ่านไปหลายวันเฮเลนก็ได้ตื่นขึ้นมาในโรงพยาบาลรักษาตัวจนอาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆกระทั่งหมอได้เข้ามาแจ้งข่าวดีบอกว่าลูกชายของเธอนั้นปลอดภัยได้ยินเช่นนั้นเฮเลนก็ดีใจมากแต่ไม่รู้ทำไมหมอถึงแสดงความเสียใจกับอีกชีวิตที่จากเธอไปเฮเลนที่ฟังก็งง
แต่ในตอนนั้นพยาบาลก็อุ้มลูกน้อยเข้ามาพอดีเธอที่ได้เจอหน้าลูกชายครั้งแรกก็ดีใจมากยิ้มออกมาอย่างมีความสุขสวมกอดหนูน้อยน้ำตาไหลรินพยาบาลเลยให้เธออยู่กับลูกตามลำพังเฮเลนที่มีความสุขมากก็ร้องเพลงกล่อมหนูน้อยและบอกว่าจากนี้ไปเราสองคนแม่ลูกจะมีแต่ความสุขและในเช้าวันต่อมาก็มีชายสูงวัยกับหนุ่มคนนึงมาเยี่ยมเธอที่นี่พูดจาบางอย่างที่เธอไม่เข้าใจแนะนำตัวเองบอกว่าแกเป็นพ่อของเบอร์ทานและนั่นคือปีแอร์น้องชายของเบอร์ทานจริงๆครอบครัวเรายังมีลีน่าภรรยาของแกอีกคนแต่ลีน่าไม่สามารถเดินทางมาด้วยตัวเองเพราะหลังจากทราบข่าวเบอร์ทานอาการของลีน่าก็ทรุดก่อนชายชราคนนี้จะบอกหากว่าเธอกับลูกออกจากโรงพยาบาลเมื่อไหร่เขาจะให้คนมารับและให้เธอไปอยู่กับพวกเราเชื่อว่าเธอต้องชอบที่นั่นแน่ๆเราทุกคนที่นั่นยินดีต้อนรับก่อนที่ชายสูงวัยคนนี้จะเอ่ยปากเรียกเธอว่าแพทริเซียทำให้เฮเลนก็งงตาแตกเข้าไปใหญ่แถมพอพูดจบพวกเขาก็ขอตัวไปคุยกับหมอเธอเลยไม่มีโอกาสได้พูดอะไรสักคำหลังจากที่น้องคู่นั้นเดินออกไปเฮเลนก็เปิดไปดูตู้เก็บของและได้เห็นว่านี่มันไม่ใช่ของเธอจนเธอก็เริ่มสติหลุดก่อนจะหันไปดูป้ายชื่อที่เตียงที่มันไม่ใช่ชื่อเธอด้วยซ้ำพยาบาลที่เห็นเธอโวยวายเลยเข้ามาคุยเฮเลนเลยบอกวันนี้ต้องเป็นการเข้าใจผิดเธอคือเฮเลนจอร์จวันนั้นแพทริเซียเอาชุดของเธอมาให้เปลี่ยนคงต้องมีเรื่องที่เข้าใจผิดกันแน่ๆพยาบาลที่เห็นเช่นนั้นก็คิดว่าเธอคงยังช็อกกับเรื่องที่เกิดขึ้นเลยขอให้เธอนอนพักผ่อนและจังหวะนั้นเฮเลนก็มองไปเห็นแหวนแต่งงานที่แพทริเซียฝากไว้ทำให้เธอก็รู้เลยว่านี่คงเป็นต้นตอต่างๆที่ถูกเข้าใจผิดก่อนจะพาตัวเองกับลูกน้อยไปจากที่นี่แต่ว่าตอนนั้นนางพยาบาลก็ดันไม่เห็นเข้าคิดว่าเธอคงยังสะเทือนใจคุมสติตัวเองไม่ได้เลยเข้าไปปลอบใจเรียกเฮเลนว่าแพทริเซียทั้งที่เธอบอกว่าเธอไม่ใช่พยาบาลพยายามเกลี้ยกล่อมพูดจาชวนให้คิดว่าที่นี่ต่างบ้านต่างเมืองเธอจะไปที่ไหนแล้วอุ้มทารกไปแบบนี้ไม่สงสารเด็กบ้างหรือทำอะไรก็คิดถึงหน้าลูกบ้างซึ่งพอได้ยินป้าพยาบาลพูดมาเช่นนี้เฮเลนก็คิดตามมันก็จริงนี่หว่าก่อนจะเอาข้อมูลของแพทริเซียมาดูและท่องชื่อวันเดือนปีเกิดเอาไว้พร้อมมองไปที่หน้าลูกน้อยในตอนนั้นหมอก็เดินเข้ามาพอดีถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทำไมเธอบอกพยาบาลว่าเธอไม่ใช่แพทริเซียแล้วเธอเป็นใครหรือว่าพวกเราเข้าใจอะไรผิดเฮเลนที่ฟังแบบนั้นเธอก็อ้ำอึ้งถ้าบอกว่าเธอคือเฮเลนแล้วชีวิตของเธอกับลูกมันจะเป็นแบบไหนต่อเธอเลยตัดสินใจบอกว่าเธอคือแพทริเซียเท่านั้นแหละในวันที่เธอฟื้นตัวจนหายดีครอบครัวฝั่งสามีของแพทริเซียคนที่เธอสวมรอยอยู่นั้นก็ส่งคนมารับพาเธอเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังเมืองหนึ่งฝั่งตอนใต้ของฝรั่งเศสและเมื่อเดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้ก็งดงามราวกับปราสาทใหญ่โตมโหฬารแถมมีมาดามแม่ของเบอร์ทานมาต้อนรับพอได้เจอหน้าลูกสะใภ้กับมารอครั้งแรกมาดามก็นิ่งไปทำให้เฮเลนหรือแพทริเซียปลอมๆเธอก็เกรงสุดๆก่อนมาดามจะเข้าไปสวมกอดเพื่อเป็นการต้อนรับเธอกับลูกน้อยพอแพทริเซียเรียกเธอว่ามาดามมาดามก็ไม่อนุญาตบอกว่าคนแปลกหน้าเท่านั้นที่เรียกเธอแบบนี้แต่เราคือครอบครัวฉะนั้นแพทริเซียเรียกเธอว่าลีน่าก็พอซึ่งสามีของมาดามเองก็คิดว่าเธอคงเหนื่อยมามากๆเลยให้มาดามพาแพทริเซียไปที่ห้องพักพร้อมบอกว่ามาที่นี่ใหม่ๆมันก็จะงงนิดหน่อยแต่เชื่อว่าอีกไม่นานแพทริเซียจะปรับตัวได้พร้อมแนะนำห้องหับต่างๆก่อนจะพาเธอไปดูห้องนอนที่มาดามกับสามีจัดเตรียมไว้ให้และมันก็หรูหรามากๆมีทุกอย่างครบเธอเลยเอาลูกน้อยไปวางไว้ที่เปส่วนมาดามก็เปิดให้ดูข้าวของต่างๆที่แกเตรียมไว้ให้อย่างดีไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้เด็กแล้วยังมีเสื้อผ้าสวยๆสำหรับแพทริเซียอีกด้วยทำให้แพทริเซียกำมารออย่างเธอก็ถึงกับน้ำตาซึมที่มาดามจะแสนดีอะไรขนาดนี้แล้วยิ่งเห็นว่าทุกคนดีกับเธอขนาดนี้ก็ทำให้เธอรู้สึกผิดเข้าไปใหญ่หลังอาบน้ำอาบท่าเธอก็ไม่มั่นใจเดินเชื่องช้าไปร่วมโต๊ะอาหารโดยปีแอร์น้องชายของเบอร์ทานเขาก็มาต้อนรับทุกคนยังบริการเธออย่างดีแน่นอนว่านี่เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวนี้ได้เจอลูกสะใภ้คนโตเพราะที่ผ่านมาเบอร์ทานเอาแต่ส่งจดหมายไม่เคยพาแฟนมาเปิดตัวสักครั้งรู้อีกทีก็พบว่าแฟนของเบอร์ทานตั้งท้องและตั้งใจเดินทางไปที่นี่แต่ดันเกิดเรื่องซะก่อนมาดามได้คิดถึงลูกชายมากก็ถามเรื่องราวต่างๆของลูกชายว่าเบอร์ทานได้เล่าหรือเปล่าว่าครอบครัวของเราผลิตไวน์ส่งออกทั่วโลกแพทริเซียปลอมๆอย่างเธอเลยได้แต่สายหัวทำให้มาดามก็ยิ่งสงสัยว่าลูกชายไม่เคยเล่าเรื่องครอบครัวเลยหรือพอแพทริเซียปฏิเสธ
บอกว่าสามีไม่เคยเล่าอะไรเลยทำให้มาดามก็นิ่งไปตัวปีแอร์เองที่ฟังเขาก็จ้องหน้าแพทริเซียไม่หยุดก่อนมาดามจะถามต่อว่าแพทริเซียพบรักกับลูกชายของแกได้อย่างไรซึ่งเจ้าตัวที่เคยฟังเรื่องราวโรแมนติกของแพทริเซียตัวจริงตอนที่อยู่บนรถไฟก็จำได้บอกว่าเธอเจอเบอร์ทานที่แกรนด์แคนยอนระหว่างที่เธอไปท่องเที่ยวเราพบรักกันที่นั่นและเมื่อต้องสวมรอยเป็นคนอื่นแบบนี้เล่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองแถมเจ้าของเรื่องตัวจริงก็จากไปแล้วด้วยแพทริเซียปอมๆก็ร้องไห้ออกมาขอร้องทุกคนอย่าถามอะไรเธออีกเลยก่อนจะขอตัวไปดูแลลูกทำให้ทุกคนที่เห็นแบบนั้นก็คิดว่าเธอคงเจ็บปวดเรื่องการจากไปของเบอร์ทานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนจะมองไปที่หน้าของมาดามและตำหนิที่มาดามไม่ควรถามคำถามแบบนั้นตัวมาดามเองที่รู้สึกผิดแกก็ร้องไห้บอกว่าแกงี่เง่าเองแหละกระทั่งกลางดึกคืนเดียวกันนั้นแพทริเซียก็รอให้ทุกคนหลับก่อนที่เธอจะย่องเบาลงมาเพื่อมาชงนมให้ลูกแต่ตอนนั้นมาดามก็ลงมาที่ครัวพอดีแพทริเซียเลยเอ่ยปากขอโทษที่มาจุนจ้านกลางดึกแบบนี้เธอแค่ต้องการมาชงนมให้ลูกและขอโทษที่เธอลุกพรวดออกมาจากโต๊ะอาหารมาดามเลยบอกให้เธอไม่ต้องขอโทษเพราะว่าเธอไม่ได้ทำผิดอะไรและขอให้แพทริเซียอย่าเรียกเธอว่ามาดามอีกก่อนจะเปิดใจคุยขอร้องให้แพทริเซียกับลูกชายอยู่ที่นี่ต่อเพราะเธอเคยอ่านจดหมายของเบอร์ทานเล่าว่าแพทริเซียไม่มีครอบครัวฉะนั้นขอให้เธออยู่กับเราที่นี่พร้อมเล่าเรื่องเบอร์ทานลูกชายคนโตเราสองคนสนิทกันมากเราใช้เวลาอยู่ด้วยกันแต่เมื่อเบอร์ทานโตขึ้นเขาเลือกเส้นทางของเขาส่วนปีแอร์ลูกชายคนเล็กก็ดูแลกิจการช่วยพ่อแม่และบอกต่อว่าเมื่อก่อนตัวแกเองคิดเสมอว่าการมีลูกชายมันเพียงพอแล้วแต่เมื่อแก่ตัวลงก็คิดว่าแกควรจะมีลูกสาวสักคนก็คงจะดีและตอนนี้แกป่วยหนักมากแกเป็นโรคหัวใจหมอบอกว่ามีเวลาอีกไม่มากนักเลยขอให้คนแก่ใกล้ตายอย่างแกได้ใช้เวลาอยู่กับเธอและลูกน้อยในช่วงชีวิตที่เหลืออยู่จากนี้ไปเราจะมีแต่ความสุขเราจะทิ้งความเศร้าทั้งหมดได้ยินเช่นนั้นแพทริเซียก็ร้องไห้และตกลงที่จะอยู่กับมาดามที่นี่หลายวันต่อจากนั้นปีแอร์ก็พาเธอมาดูไร่องุ่นเพราะคิดว่าพี่ชายไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้เธอฟังเลยพาเธอมาเรียนรู้งานด้วยตัวเองก่อนจะสอนเธอขับรถคันนี้แพทริเซียที่เพิ่งเคยทำอะไรแบบนี้ครั้งแรกเธอก็ชอบมากพูดคุยเฮฮากับเขาอย่างสนุกสนานแต่พอมาถึงส่วนของโรงงานทำไวระหว่างที่เขาอุ้มเธอลงจากรถจังหวะนั้นทั้งสองก็สบตากันเข้าแต่ในตอนนั้นพนักงานสาวในโรงงานเธอก็เดินมาจ้องตาเขม่นปีแอร์เลยแนะนำบอกว่าคนนี้มิเชลฟีโต้เธอเป็นหัวหน้าแผนกที่นี่ก่อนฟีโต้คนนี้จะเดินมาควงแขนปีแอร์ทำท่าทีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของต่อมาครอบครัวของมาดามก็พาหนูน้อยมาทำพิธีที่โบสถ์พร้อมถ่ายภาพครอบครัวเก็บไว้ส่วนปีแอร์กับแพทริเซียทั้งสองก็แอบสบตากันไปมามาดามที่มีความสุขมากก็กอดและเอ็นดูแพทริเซียไม่หยุดแต่ในตอนนั้นก็มีเสียงเรียกคำว่าเฮเลนมาแต่ไกลพอได้ยินชื่อจริงๆของเธอเธอก็สะดุ้งหวกแต่ที่ไหนได้นั่นเป็นเสียงครูที่เรียกนักเรียนแถวนั้นทำเอาเฮเลนที่สวมรอยเป็นแพทริเซียเธอก็โล่งอกและดูเหมือนว่าปีแอร์จะสังเกตเห็นสีหน้าของเธอตอนที่มีคนเรียกชื่อว่าเฮเลนหลายวันต่อมาวันนี้ปีแอร์ก็ชวนเธอไปส่งของที่ตลาดด้วยกันระหว่างทางก็เต็มไปด้วยวัวมากมายแพทริเซียที่อยากช่วยงานเธอก็วิ่งรับส่งของทำงานเต็มที่ทำไปหัวเราะมีความสุขไปและดูเหมือนว่าทั้งสองจะเริ่มสนิทกันมากขึ้นคอยแซวหยอกล้อเล่นมุกกันไม่หยุดแต่ในตอนนั้นฝนได้ตกลงมาซะก่อนเขาเลยชวนเธอไปหลบฝนในร้านขายเครื่องเขียนซึ่งเขาก็มองหาปากกาหมึกซึมพอดีเลยให้เธอช่วยเลือกก่อนจะขอพ่อค้าลองเขียนดูซึ่งเขาก็เขียนชื่อตัวเองโชว์ลายมือให้เธอดูก่อนจะยื่นปากกาให้เธอลองเขียนบ้างทำให้เธอก็ลืมตัวดันไปเขียนชื่อว่าเฮเลนก่อนจะชะงักหันไปมองหน้าของปีแอร์แต่โชคดีที่ตอนนั้นเขามองไปทางอื่นพอดีเธอเลยค่อยๆเอามือกุมไว้และหาจังหวะฉีกหน้านั้นทิ้งแพทริเซียที่ความรู้สึกตีกันไปหมดเธอเลยวิ่งไปตากฝนทำให้ปีแอร์ก็งงไม่เข้าใจว่าเธอเป็นอะไรไปแถมในคืนเดียวกันนั้นครอบครัวก็มานั่งชิลดื่มด่ำบรรยากาศมาดามที่เห็นว่าแพทริเซียเงียบก็คิดว่าเธอคงคิดถึงบ้านจำได้ว่าในจดหมายเบอร์ทานเขียนบอกเอาไว้ว่าภรรยาของเขาอาศัยอยู่ที่เมกาสามีของมาดามเลยเข้าไปคุยผู้ชื่อเมืองต่างๆในเมกาถามว่าเมืองนั้นเมืองนี้เธอเคยไปที่ไหนมาบ้างแต่แพทริเซียที่ตอบอะไรไม่ได้เธอก็กลัวทุกคนจะรู้ความจริงทำให้เธอก็รู้สึกอึดอัด
ลุกพวดออกไปจากตรงนั้นขอร้องทุกคนอย่าถามถึงอดีตของเธออีกเลยเพราะอดีตของเธอมันตายไปพร้อมขบวนรถไฟได้ยินเช่นนั้นสามีมาดามก็โทษตัวเองคิดว่าแกคงพูดอะไรผิดไปส่วนปีแอร์ก็เริ่มสังเกตเห็นว่าช่วงนี้แพทริเซียมักมีอาการแปลกๆเวลาพูดถึงอดีตของเธอส่วนแพทริเซียที่วิ่งออกมาเธอก็มาสวมกอดลูกน้อยร้องไห้และยิ่งต้องโกหกสวมรอยเป็นคนอื่นแบบนี้เธอไม่มีความสุขเลยสักนิดกระทั่งหลายคืนต่อจากนั้นหนุ่มสาวโรงงานวายพวกเขาก็พากันฉลองเฮฮาเสียงดังแพทริเซียที่ได้ยินเลยขอเดินมาแจมด้วยแต่พอปีแอร์เห็นหน้าเธอเขาก็มีท่าทีหงุดหงิดไม่พอใจไม่ต่างจากฟีโต้พอเห็นหน้าแพทริเซียปุ๊บก็จะขอตัวกลับทันทีแพทริเซียเลยถามว่าฟีโต้ไม่ชอบเธอหรือเปล่าแต่ฟีโต้ก็ไม่ตอบจะลุกเดินไปจากที่นี่ปีแอร์เห็นงั้นก็จะขอตัวอีกคนเท่านั้นแหละแพทริเซียก็ขอคุยแบบเปิดใจถามว่าเขาเป็นอะไรไปแล้วทำไมถึงรังเกียจเธอแบบนี้ซึ่งปีแอร์ที่ดื่มได้ที่เขาก็ตรงไปตรงมาบอกว่าเธอไม่ควรอยู่ที่นี่การที่เธอเป็นภรรยาของพี่ชายเขาไม่ใช่ว่าจะไปไหนมาไหนก็ได้แล้วอีกอย่างเขาไม่จำเป็นต้องดูแลเธอตลอดเวลาเขามาที่นี่เพื่อมาดื่มมาฟังดนตรีไม่ใช่มาฟังสิ่งที่เธอพูดฉะนั้นจงกลับไปซะพอได้ยินคำแรงๆแบบนี้เธอก็เดินหน้าเศร้ากลับไปส่วนปีแอร์ก็รู้สึกแย่กับสิ่งที่ตนนั้นพูดออกไปเช้าวันต่อมาแม่บ้านก็มาปลุกเธอแต่เช้าบอกว่าทุกคนให้มาตามเธอไปพบทนายได้ยินเช่นนั้นแพทริเซียก็เดินตัวชาลงไปไม่รู้จะเจอเรื่องอะไรซึ่งทนายก็เข้ามาแนะนำตัวบอกว่ามาดามเรียกเข้ามาวันนี้เพราะว่าต้องการเปลี่ยนแปลงพินัยกรรมนั่นคือการแก้ไขใส่ชื่อเธอกับลูกลงไปและทั้งหมดนี้พวกเราหารือกันหมดแล้วปีแอร์เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ควรใส่ชื่อแพทริเซียกับลูกลงไปเพราะว่าเธอคือครอบครัวของเราได้ยินแบบนั้นแพทริเซียก็ปฏิเสธทันทีบอกว่าเธอไม่สามารถรับไว้ได้ก่อนจะขอตัวไปหาลูกปีแอร์ที่เห็นแบบนั้นก็ตามเข้าไปคุยขอโทษสำหรับเรื่องเมื่อคืนบอกว่าเขาสับสนมากเลยพูดจาไปแบบนั้นส่วนเรื่องพินัยกรรมเขายืนยันว่าเขาต้องการแบบนั้นจริงๆและหากพี่ชายเขายังอยู่พี่ชายก็คงทำแบบนั้นเช่นกันก่อนจะขอร้องให้เธอยอมรับอย่างน้อยๆก็เพื่อลูกชายของเธอเองหลายวันต่อจากนั้นแพทริเซียก็อารมณ์ดีวิ่งดีด้ามาทักทายมาดามกับลูกบอกว่าวันนี้เธอจะไปตกปลากับปีแอร์มาดามที่เห็นว่าเธอสดใสก็ดีใจด้วยแซวกับหลานชายตัวน้อยว่าแม่ของเขาเป็นบ้าไปแล้วจากนั้นปีแอร์ก็พาเธอมาที่แม่น้ำเรียกให้เธอมาช่วยขนของเอาเบ็ดตกปลาไปที่เรือแต่แพทริเซียที่โมแต่ตื่นเต้นก็หยิบผิดหยิบถูกแถมยังอารมณ์ดีร่าเริงสุดๆจนปีแอร์ก็ชอบใจเขาที่เห็นว่าเธอชอบเลยชวนเธอเล่นน้ำตรงนี้แต่ว่าเธอก็ไม่ได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนเลยจะไม่เอาด้วยเขาเลยแซวว่าเขาไม่ถืออยากถอดก็ถอดเต็มที่เท่านั้นแหละเธอก็ถอดตัวบนหมดเกลี้ยงลงไปเล่นน้ำและพอทั้งสองเล่นกันไปมาก็เผลอสบตากันเข้าก่อนจะปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความรู้สึกและจุ๊บกันจนได้แต่หลังจากที่เพิ่งมีความสุขบาดๆในเช้าวันต่อมาระหว่างทานอาหารเช้าแม่บ้านก็นำจดหมายมาให้คุณนายที่อ่านหน้าซองก็เห็นว่ามีจดหมายที่ส่งถึงแพทริเซียด้วยเท่านั้นแหละเธอก็ตกใจพยายามเปิดอ่านดูแต่ตัวจดหมายมันก็หล่นปีแอร์ที่อ่านหนังสือพิมพ์อยู่นั้นเขาเลยก้มไปเก็บให้แถมกระดาษมันก็เปิดออกทันทีที่ด้านในเขียนเอาไว้ว่าเธอเป็นใครกันแน่ทำเอาเธอก็ช็อกเลยสิรีบกินรีบลุกไปจากที่นี่ก่อนจะวิ่งไปตั้งสติหลังปราสาทเริ่มกังวลกลัวทุกคนจะรู้ความจริงและไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนส่งจดหมายนี้มากันแน่แถมไม่กี่วันต่อจากนั้นไปรษณีย์ก็มาส่งจดหมายแพทริเซียเลชิงไปดูจ่าหน้าซองและเห็นว่าเขียนถึงเธออีกแล้วพอเปิดเข้าไปข้อความก็เป็นประโยคเดิมถามว่าเธอเป็นใครต้องการอะไรจากที่นี่ในตอนนั้นมาดามก็เดินออกมาพอดีพอเห็นสีหน้าเธอที่ดูไม่ดีนักเลยรีบไถ่ถามแพทริเซียเลยบอกว่าเพื่อนเก่าสมัยเรียนเธอส่งจดหมายมาแต่ว่ามันก็ไม่ได้สำคัญอะไรนักหรอกในตอนนั้นฟีโต้ก็ปั่นจักรยานมาถามหาปีแอร์พอดีทำให้แพทริเซียก็พุ่งเป้าคิดว่านี่ต้องเป็นฝีมือของฟีโต้แน่ๆเลยไปที่โรงงานเพื่อไปถามหาความจริงว่าฟีโต้ได้เขียนจดหมายหาเธอหรือเปล่าแต่ฟีโต้ก็ปฏิเสธบอกว่าใครจะทำเรื่องไร้สาระแบบนั้นแถมยังเมาแบบช่ำบอกว่าคนทั้งโรงงานเขาเมามอยกันให้แซดที่เธอหลงปีแอร์หัวปักหัวปั๊มคลั่งใครเขาแบบสุดๆหน้าไม่อายแต่งงานกับพี่ชายแล้วอยากกินน้องสามีด้วยซึ่งพอได้ยินแบบนั้นแพทริเซียก็เจ็บจี๊ดไปดักรอปีแอร์พอเขากลับมาจากทำธุระเธอก็ฟาดเขารัวๆต่อว่าเขา
ที่เขาเอาเรื่องเธอไปเมาส์กับคนงานแบบนี้ได้ไงหาว่าเธออยากได้ทั้งพี่ทั้งน้องพอได้ยินประโยคนี้เขาก็รู้เลยว่านี่คงจะเป็นฝีมือของฟีโต้แน่ๆเขาเลยพยายามอธิบายบอกว่าเขาไม่เคยคิดกับเธอแบบนั้นเพราะว่าเขารักเธอจริงๆเขาต่างหากที่หลงเธอหัวปลักหัวปั๊มก่อนจะโน้มตัวเข้าไปจุ๊บรีบปรับความเข้าใจแต่แน่นอนว่าเรื่องจดหมายมันยังไม่เคลียร์เธอไม่รู้เลยว่าใครเป็นคนส่งมากันแน่แถมยังส่งมาเรื่อยๆแพทริเซียที่เริ่มกลัวเธอก็วิ่งไปที่โรงบ่มวายเพื่อไปหาปีแอร์เข้าไปสวมกอดเขาจนตัวเขาก็งงว่าเธอเป็นอะไรไปไม่สบายใจเรื่องอะไรหรือเปล่าแต่จังหวะที่สวมกอดเขาอยู่นั้นเธอก็มองไปเห็นปากกาและกระดาษที่โรงบ่มวายหรือบางทีมันอาจจะมาจากที่นี่เลยมองไปที่หน้าของปีแอร์ด้วยความตกใจหรือว่าเขาเป็นคนส่งมาหาเธอทำให้เธอได้คิดแบบนั้นเลยวิ่งกลับไปที่ปราสาทแต่พอไปถึงหัวใจของเธอก็ล่วงไปอยู่ตะตุ่มเพราะนั่นคือแฟงที่มาดักรอเธอถามว่าเธอได้รับจดหมายจากเขาหรือยังก่อนจะเข้าไปกอดไปหอมอย่างสยองและจังหวะนั้นมาดามก็เดินมาเห็นพอดีแพทริเซียเลยตัวแข็งทื่อเตรียมความรับแตกแต่ไอ้หมอนี่ก็เนียนเนียนฉวยโอกาสเดินเข้าไปทักทายมาดามบอกว่าเขาเป็นเพื่อนของแพทริเซียบังเอิญผ่านมาแถวนี้เลยเข้ามาทักทายซะหน่อยพอสามีคุณนายลงมาเจอเขาก็ทักทายเหมือนสนิทสนมพร้อมเดินไปกระซิบอดีตภรรยาใกล้ๆบอกว่าเขาจะติดต่อมาวันหลังปีแอร์ที่ทราบเรื่องเขาก็หัวเสียตรงเข้ามาถามว่าไอ้หมอนี่เป็นใครกันแน่แล้วเธอไปรู้จักกับมันตอนไหนแพทริเซียเลยอ้างบอกว่าแฟรงค์เป็นเพื่อนของเธอแต่ว่าเขาก็เริ่มสงสัยเลยดึงจดหมายมาใส่มือของเธอแล้วถ้ามันเป็นแค่เพื่อนทำไมเธอต้องซ่อนจดหมายพวกนี้ซึ่งเธอที่บอกเขาไม่ได้ก็ต่อว่าเขาไม่ให้เขามายุ่งเรื่องส่วนตัวและเธอที่อยากจบเรื่องนี้เลยจะเก็บข้าวเก็บของไปจากที่นี่แต่ในตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงมาดามที่มีอาการแปลกๆเลยตรงเข้าไปดูแลหายาให้กินมาดามที่เอ็นดูเธอมากๆแกก็ขอบคุณที่เธอเข้ามาเติมเต็มครอบครัวของเราพร้อมบอกว่าเธอรักแพทริเซียเหมือนลูกแพทริเซียเลยเข้าไปสวมกอดมาดามเอาไว้หลายวันต่อจากนั้นแฟรงก์ก็ติดต่อมานัดเจอพอเจอหน้าเธอปุ๊บก็เข้ามากอดมาหอมอีกแล้วไม่กลัวว่าใครจะเห็นหรือเปล่าเธอเลยถามว่าเขาต้องการอะไรจากเธอกันแน่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยแคร์เธอกับลูกเลยสักนิดแล้วคิดได้ยังไงโผล่มาถึงนี่เขาเลยบอกว่าเขาตามสืบดูเธอมา2สัปดาห์แล้วหลังจากทราบข่าวว่าเธอตกถังข้าวสารลืมไปแล้วหรือว่าใครคือสามีตัวจริงและใครคือพ่อของลูกในเมื่อรวยขนาดนี้ทำไมปล่อยให้สามีลำบากลำบนและถ้าไม่อยากให้ความจริงถูกเปิดเผยแล้วก็สิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือเงินยังไงล่ะคิดดูดีๆนะหากว่าเขาไปบอกความจริงเธอกับลูกก็เป็นแค่คนเล่ร่อนข้างทางเหมือนเดิมซึ่งพอเห็นว่าเธอไม่กลัวที่เขาขู่เขาเลยจัดการไปพบมาดามเปิดเผยความจริงทั้งหมดพร้อมขู่ว่าจะแจ้งตำรวจมาจับแพทริเซียข้อหาหลอกลวงวางแผนหุบสมบัติครอบครัวนี้และถ้าไม่อยากเสียชื่อเสียงแล้วก็จ่ายเงินปิดปากเขาซะดีๆแถมยังบอกอีกว่าเขาดูออกว่ามาดามดูรักและเอ็นดูเมียของเขามากและหากคุณนายไม่อยากให้เธอกับลูกไปนอนข้างถนนก็จ่ายเงินก้อนโตมาซะแล้วเขาจะไปจากฝรั่งเศสทันทีมาดามที่ฟังความจริงทั้งหมดแกก็ตัวชารับไม่ได้ไล่เขาไปจากที่นี่พอเจอหน้าแพทริเซียแกก็เอาไม้เท้าไปตีเธอที่เธอโกหกทำแบบนี้ได้ยังไงแพทริเซียเลยพยายามอธิบายและขอโทษซ้ำไปซ้ำมาคุณนายที่ผิดหวังในตัวเธอแกก็ร้องไห้จนล้มตึงไปแพทริเซียได้เห็นแบบนั้นเลยเข้าไปดูแลแต่คุณนายที่ยังพอมีสติอยู่บ้างแกก็ขอร้องให้แพทริเซียอย่าไปจากที่นี่เราทุกคนต้องการเธอได้ยินเช่นนั้นแพทริเซียก็ร้องไห้ตะโกนขอความช่วยเหลือก่อนจะนั่งเฝ้ารอหมอตรวจดูอาการคุณนายเป็นชั่วโมงหลังจากที่หมอตรวจดูอาการเสร็จก็แจ้งว่าตอนนี้อาการของมาดามน่าเป็นห่วงมากต้องดูแลอย่างใกล้ชิดแถมตอนนี้ปีแอร์ก็ยังไม่กลับมาด้วยในตอนนั้นก็มีโทรศัพท์เข้านั่นคือแฟงเธอเลยนัดเขาไปเจอที่หลังปราสาทบอกว่าเธอมีบางอย่างจะมอบให้เขาไอ้หมอนี่ที่หิวเงินอยู่แล้วก็รีบมาทันทีแต่สิ่งที่เธอจะมอบให้มันไม่ใช่เงินแต่มันคือมีดนะสิพอเขาเข้ามาใกล้เข้ามาขู่กันโชคเธอเลยจัดการจ้วงไปทีแต่ว่าเขาก็พยายามจัดการเธอกลับทำให้ทั้งสองเลยล่วงลงไปในหลุมแน่นอนว่าแฟงที่ล่วงไปพร้อมมีดเขาก็น็อกทันทีพอแพทริเซียมีสติเธอก็เริ่มกลัวนั่งรอมอบตัวแต่ในตอนนั้นปีแอร์ที่ทราบจากแม่บ้านว่าเธอมาหลังปราสาทเขาเลยตามมาหาเธอและได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดแพทริเซียที่กลัวเธอก็นั่งตัวสั่นยอมรับสารภาพความจริงบอกว่าชายคนนี้คือพ่อของลูก
ธอไม่ใช่แพทริเซียเธอมีชื่อว่าเฮเลนจอร์จและเธอก็ไม่ได้แต่งงานกับพี่ชายของเขาเธอพยายามบอกทุกคนที่โรงพยาบาลแล้วแต่เธอเป็นห่วงลูกมากเกินไปเลยตัดสินใจปลอมตัวเป็นแพทริเซียเธอรู้ว่ามันแย่แต่เธอก็เศร้าที่ต้องโกหกทุกคนแบบนี้พ่อแม่ของเขาแสนดีกับเธอมากและเธอเองก็มีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่มันเหมือนความฝันของผู้หญิงธรรมดาธรรมดาอย่างเธอแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงทำไมมันช่างโหดร้ายกับเธอเช่นนี้พอฟังแบบนั้นเขาก็ดึงเธอเข้ามาสวมกอดพร้อมบอกรักและบอกว่าเขาจะจัดการทุกอย่างเธอไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นเขาพร้อมจะปกป้องเธอกับลูกจากนั้นเขาก็จัดการจัดฉากอำพรางร่างของแฟงและขอให้เธอกลับไปพักลืมเรื่องวันนี้ที่เกิดขึ้นทุกอย่างเขาขอรับผิดชอบเองหลังจากที่พี่แอร์กลับมามาดามก็เรียกเขามาคุยถามว่าเขาเจอแพทริเซียหรือยังปีแอร์ที่ทราบความจริงเช่นเดียวกับแม่เขาก็บอกว่าทุกอย่างมันจบแล้วเขาจัดการทุกอย่างเรียบร้อยมาดามที่ฟังเช่นนั้นแกก็สบายใจไม่ต้องการให้คนเลวอย่างแฟรงค์มาละลานแพทริเซียกับลูกอีกก่อนจะขอร้องลูกชายบางอย่างถือซะว่าทำเพื่อแม่เป็นครั้งสุดท้ายในตอนนั้นแม่บ้านก็มาขอเรียกให้แพทริเซียไปพบมาดามเธอที่รู้สึกผิดก็ไม่กล้าสู้หน้าทุกคนแถมในห้องนั้นยังมีทนายอีกด้วยโดยทนายก็ชี้แจงบอกว่ามาดามมีความประสงค์เขียนสารภาพผิดพร้อมแนบในพินัยกรรมและอ่านให้เธอฟังเสียงดังที่มาดามให้ตัวแทนอย่างปีแอร์เขียนสารภาพอย่างละเอียดบอกว่าแกเป็นคนลงมือจัดการแฟงด้วยวิธีไหนอย่างไรวันที่เท่าไหร่และเวลาไหนแพทริเซียที่ดินแบบนั้นเธอก็รีบห้ามบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงและมาดามไม่ควรทำเช่นนั้นแต่มาดามก็ขอให้ทนายอ่านต่อให้จบที่แกได้สารภาพถึงแรงจูงใจในการกำจัดแฟงบอกว่าแฟงเข้ามาวุ่นวายกับครอบครัวของเธอลังแกลูกสะใภ้ขู่กันโชคทรัพย์ดังนั้นหากในวันหนึ่งเจ้าหน้าที่พบหลักฐานภายหลังว่าแฟงเสียชีวิตขอให้รู้ว่าข้าพเจ้าลงมือแต่เพียงผู้เดียวหลังทนายอ่านจบมาดามก็ขอคุยแพทริเซียเป็นการส่วนตัวบอกว่าคำสารภาพนั่นเป็นสิ่งเดียวที่คนแก่ใกล้ตายอย่างแกจะทำเพื่อแพทริเซียกับลูกที่ผ่านมาเธอทั้งสองลำบากมามากพอแล้วและขอให้แพทริเซียอย่าห้ามแกเลยพร้อมกับบอกให้แพทริเซียเปิดใจให้ปีแอร์เขารักเธอและรู้ว่าเธอก็รักเขาทั้งสองไม่ได้ผิดอะไรมีสิทธิ์ที่จะแต่งงานกันอาศัยอยู่ที่นี่ได้อย่างสบายใจอย่า กังวลว่าใครจะต่อว่านินทาครอบครัวของเราไม่สนิทกับใครมากนักหรอกหากทั้งสองรักกันก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของความรู้สึกได้ยินเช่นนั้นเธอก็ขอโทษที่โกหกบอกว่าตัวเองเป็นแพทริเซียแต่มาดามก็ยังเรียกเธอว่าแพทริเซียอยู่บอกว่าถึงแม้แกจะสูญเสียลูกชายที่รักไปแต่ตอนนี้แกได้ลูกสาวคนใหม่มาพร้อมกับหลานชายตัวน้อยน่ารักคำว่าแพทริเซียมันก็เป็นแค่ชื่อมันไม่ใช่ทั้งหมดที่เธอเป็นเธอได้ยินเช่นนั้นแพทริเซียก็ร้องไห้เข้าไปสวมกอดบอกรักมาดามที่แสนดีกับเธอเสมอมาแต่มาดามที่เหนื่อยมากๆก็กระซิบแผ่วเบาให้เธอไปดูแลลูกแกอยากนอนพักสักงีบแต่ดูเหมือนว่าหลังจากที่แพทริเซียเดินออกไปลมหายใจของมาดามมันค่อยๆแผ่วเบาลงหลายเดือนต่อจากนั้นแพทริเซียหรือเฮเลนเธอยังคงอาศัยอยู่ในครอบครัวนี้และได้เริ่มต้นชีวิตใหม่กับปีแอร์แบบที่ไม่ต้องกลัวหรือกังวลอะไรอีกต่อไปก่อนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้จบลงเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับหนังที่เราได้นำมาสปอยในวันนี้ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ทำสกอร์จาก IMDB ไป 6.4 ดาวและหากไว้ชอบก็อย่าลืมกดกรกตกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องต่อไป